สวัสดีครับกลับมาพบกับ mukla.com review ซึ่งสินค้าที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือสมาร์ทวอทรุ่นใหม่จากแบรนด์ Realme นั่นเองนั่นก็คือ Realme Watch S Pro สมาร์ทวอทอัจฉริยะรุ่นท็อปของค่ายที่มาพร้อมดีไซน์การออกแบบที่สวยงามดูเรียบหรูด้วยหน้าจอ AMOLED ทรงกลมขนาด 1.39 นิ้วหุ้มด้วยกระจก Corning Gorilla Glass วัสดุตัวเรือนทำจากสแตนเลสสตีลที่แข็งแรงทนทานครับภายในติดตั้งชิป Dual Core และ Dual Satellite GPS นะครับก็เรียกได้ว่ามี GPS ในตัวพร้อมกับฟีเจอร์การใช้งานสุขภาพที่ครบถ้วนจัดเต็มด้วยเซ็นเซอร์สุขภาพหลายชนิดโหมดออกกำลังกาย15รูปแบบและแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า14วันนอกจากนี้มีฟีเจอร์การใช้งานอื่นๆอีกมากมายในอุปกรณ์ซึ่งจุดเด่นของ Realme Watch S Pro จะมีอะไรบ้างเราไปรับชมกันเลยครับมาดูด้านดีไซน์นะครับก็จัดว่าเป็นดีไซน์ที่เน้นความเรียบหรูสมกับความเป็นรุ่นโปรที่โดดเด่นสุดๆเลยก็คือหน้าจอ AMOLED นะครับที่สีสวยคมจะเป็นจอระบบสัมผัสขนาด 1.39 นิ้วตัวเรือนค่อนข้างใหญ่ทีเดียวครับจะเหมาะกับข้อมือผู้ชายมากกว่าผู้หญิงส่วนน้ำหนักตัวนี้ครับอยู่ที่ประมาณ64กรัมซึ่งเราพลิกมาดูด้านหลังก็จะเป็นเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทแล้วก็จะเป็นขั้วชาร์จแบตที่เป็นแบบแม่เหล็กส่วนตัวสายจะเป็นสายซิลิโคนไซส์มาตรฐานครับเหมาะใช้ออกกำลังกายซับเหงื่อได้ดีซึ่งตรงนี้ใครที่ไม่ชอบสายก็สามารถถอดเปลี่ยนเอาสายอื่นมาใช้ได้นะครับมาดูด้านสเปคกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับกันน้ำได้ระดับ5 ATM และแบตเตอรี่ของตัวนี้มีขนาดความจุอยู่ที่420มิลลิแอมป์โดยปกติแล้วตัวนี้ใช้งานได้สูงสุดประมาณ14วันต่อการชาร์จ1ครั้งครับเรียกว่าเป็นสมาร์ทวอทจอ AMOLED ที่ใช้งานได้ยาวนานมากๆโดยการชาร์จแบตเตอรี่ก็ใช้แท่นชาร์จแบบแม่เหล็กที่ให้มาในกล่องครับซึ่งใครที่ต้องการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานกว่าเดิมเนี่ยก็สามารถไปเปิดโหมดประหยัดพลังงานได้โดยจะเหลือเพียงแค่ฟีเจอร์การนับก้าวแล้วก็การตรวจจับการนอนหลับเท่านั้นนะครับมาดูเรื่องของการแจ้งเตือนครับหากเพื่อนๆต้องการจะเปิดการใช้งานการแจ้งเตือนนะครับจะต้องไปเปิดการใช้งานฟีเจอร์ notification ภายในแอป Realme Link ซะก่อนซึ่งตรงนี้ครับสามารถเลือกแอปพลิเคชันที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้อย่างอิสระจากการทดสอบครับพบว่าการแจ้งเตือนภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้งานได้ปกติเห็นตัวอักษรชัดเจนครับแต่ตัวนี้ใครพิมพ์อีโมจิมาจะไม่รองรับนะครับส่วนการแจ้งเตือนสายเรียกเข้าตัวนี้รองรับได้เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องเข้าไปเปิดฟีเจอร์ Call Reminder ซะก่อนหลังจากทดสอบโทรเข้านะครับเพราะว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยทำได้แค่ปิดเสียงเรียกเข้ากับตัดสายเท่านั้นนะครับไม่สามารถรับสายเรียกเข้าได้ถ้าใครจะรับสายต้องไปกดรับที่ตัวมือถือครับในด้านของการใช้งานทั่วไปนะครับก็เวลาเชื่อมต่อครั้งแรกแนะนำให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Realme Link มาใช้งานซะก่อนก็จะเชื่อมต่อผ่านแอป Realme Link ได้เลยนะครับโดยเจ้าตัวนี้รองรับภาษาต่างๆมากมายรวมไปถึงภาษาไทยตัวนี้ก็รองรับด้วยนะครับมีปุ่มกดมาให้2ปุ่มปุ่มบนจะใช้งานสำหรับเปิดปิดหน้าจอส่วนปุ่มล่างจะเป็นปุ่มลัดเข้าสู่โหมดออกกำลังกายการควบคุมอุปกรณ์นะครับทำได้ผ่านระบบสัมผัสโดยการสไลด์ด้านซ้ายและด้านขวาจะเป็นการเรียกดูรายละเอียดประจำวันของผู้ใช้งานครับเช่นการก้าวเดินแคลอรี่ที่เราผ่านไปแต่ละวันพยากรณ์อากาศข้อมูลการนอนหลับของเราอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็การควบคุมเพลงรวมไปถึงการตั้งค่าแบบลัดนะครับซึ่งประกอบไปด้วยโหมดประหยัดพลังงานการเปิดไฟฉายปรับความสว่างของหน้าจอนะครับเปิดโหมดห้ามรบกวนและการเปิดให้สมาร์ทวอทตรวจจับการพลิกข้อมือโดยอัตโนมัติและเรายังสามารถเปลี่ยนวอทเฟซของนาฬิกาได้โดยการกดค้างที่หน้าจอได้เลยส่วนการปัดลงจะเป็นการเรียกดูการแจ้งเตือนแอปต่างๆที่เราตั้งค่าเอาไว้ครับแต่จะไม่สามารถตอบกลับข้อความได้นะครับและการปัดขึ้นจะเป็นการเข้าสู่เมนูหลักของ Realme ตัวนี้เลยครับส่วนการใช้งานจริงๆเล่นจริงๆเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปเทสให้ดูกันคร่าวๆครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานของเจ้า Realme ตัวนี้นะครับหลักๆครับเวลาจะเข้าเมนูนะครับแนะนำให้ปัดขึ้นอย่างนี้ก็จะเจอเมนูต่างๆเลยนะครับก็จะมาเป็นไอคอนคล้ายๆกับพวกมือถือเลยนะครับก็จะเป็นแอปที่เราใช้หลักๆเลยนะครับตรงนี้จะเป็นการเซตติ้งค่าต่างๆครับส่วนอื่นๆเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละอันแล้วกันครับเอาที่สำคัญสำคัญแล้วกันอย่างเช่นการออกกำลังกายครับอันนี้เป็นโหมดออกกำลังกายต่างๆนะครับมีให้เลือกเยอะมากๆ
อยากดูข้อมูลอะไรก็กดเข้าไปดูได้นะครับสมมติเราอยากดูข้อมูลการนอนหลับกดเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ถ่ายไปนะครับดูว่าเรานอนกี่โมงก็สรุปข้อมูลมาให้นะครับตื่นมีไหมแบ่งสเตทการนอนมาให้ด้วยอันนี้สามารถบอกได้ในนาฬิกาเลยนะครับก็ถือว่าดีทีเดียวครับอ่านง่ายครับจอใหญ่จอชัดถือว่าแจ๋วเลยมาดูในส่วนของการเซตติ้งแล้วกันครับเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆตัวนี้ตั้งค่า Always On ได้นะครับว่าจะเปิดหรือจะปิดอ่ะมันก็จะเตือนด้วยนะครับว่าจะใช้เวลานี้แล้วก็แบตเตอรี่จะค่อนข้างกินแบตทีเดียวถ้าใช้ Always On นะครับมาดูอันล่างสุดนะครับมาดูตรงนี้แล้วกันครับนี่เป็นการค้นหาโทรศัพท์ของเราเสียงดังทีเดียวครับอันนี้เวลาเราหาโทรศัพท์ไม่เจอแล้วก็เรียกจากสมาร์ทวอทช์ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวให้ดูฟีเจอร์นี้ครับเป็นฟีเจอร์ถ่ายรูปนะครับกดเข้าตรงนี้ได้เลยเวลาเราถ่ายระยะไกลนะครับเดี๋ยวลองดูกด2นิ้วนะครับกดตรงนี้นี่มันก็จะถ่ายรูป2นิ้วมาให้นะครับก็เรียกได้ว่าเมนูค่อนข้างครบถ้วนทีเดียวนะครับสมมติอันนี้มิวสิกก็เล่นเพลงได้จากในนี้คุมเพลงได้มาดูในส่วนของแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับก็ใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Realme Link นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูข้อมูลในตัวแอปนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็จะบอกกราฟิกได้สวยงามกว่านะครับบอกจำนวนก้าวนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างบอกจำนวนการเดินของเราในวันนี้นะครับว่าวันนี้เราเดินเท่าไหร่แคลอรี่เบิร์นไปเท่าไหร่ระยะทางเดินไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยไล่ดูทีละวันได้หรือว่าเราอยากจะดูข้อมูลสรุปเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนเป็นปีก็ได้ครับก็แล้วแต่ที่อยากจะดูเลยนะครับเป็นข้อมูลสรุปแต่ละวันนะครับการก้าวเดินต่อไปก็ข้อมูลการนอนนะครับก็สามารถตรวจจับได้นะครับเวลานอนว่าเรานอนไปเยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับแนะนำว่าใส่นอนจะดีกว่านะครับจะบอกสเตทการนอนได้เลยนะครับว่าสเตทการนอนของเราหลับลึกหลับประมาณไหนนะครับหรือว่าหลับไม่ค่อยดีนะครับอันนี้ก็จะสรุปมาให้นะครับเคต่อไปครับมาดูอัตราการเต้นของหัวใจนะครับมันก็จะบอกฮาร์ทเรทของเรารายวันได้เลยนะครับก็ไล่ดูก็เหมือนกับฟีเจอร์อื่นๆนะครับมีบอกโซนได้ด้วยนะครับว่าเราวันนี้เป็นยังไงบ้างครับส่วนใหญ่ก็วอร์มอัพไม่ได้ออกกำลังกายไปไหนนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลฮาร์ทเรทของเราตอนที่เราใส่เท่านั้นนะครับโอเคมาดูในส่วนของ exercise log นะครับก็คือบันทึกการออกกำลังกายนะครับเดี๋ยวอันนี้ไปเทสมาเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ดูทีละอันแล้วกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวให้มาดู outdoor walking ก่อนนะครับก่อนหนึ่งต้องบอกเลยว่าจะเห็นว่ามีสีฟ้ากับสีเขียวนะครับก็พวกสีฟ้านะครับที่เป็น walking เนี่ยอันนี้ไม่ได้ต่อ GPS กับมือถือนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงอันนี้ครับก็เป็นสรุปข้อมูลครับข้อมูลอยู่ข้างล่างแล้วก็จะมีแผนที่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นการเดินจากตรงนี้ถึงตรงนี้ครับซึ่งบอกเลยว่าใช้ GPS จากตัวนาฬิกาเองเนี่ยไม่ค่อยแม่นสักเท่าไหร่เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้เดินไปตรงนี้นะครับจริงๆเดินไปประมาณตรงนี้เลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่านาฬิกามันจับได้แค่เดินไปแค่แถวๆนี้เท่านั้นครับก็ถือว่าไม่ค่อยแม่นนะครับส่วนอันนี้ครับเป็นการเดินขาไปนี่นะครับตรงนี้มันไปจับอยู่ตรงที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนมันจับ GPS ไม่ได้ครับตัวนาฬิกาเดี๋ยวให้ดูอันนี้แล้วกันเป็น running นะครับที่ไปวิ่งมาอันนี้ใช้ GPS จากมือถือด้วยนะครับมันก็จะค่อนข้างแม่นทีเดียวอ่ะโชว์กราฟิกตรงนี้ครับอ่ะนั่นแหละครับประมาณนี้แล้วคร่าวๆสำหรับ activity log นะครับใครออกกำลังกายจริงจังนะครับมันก็อาจจะยังไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้ออกกำลังกายได้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวให้มาดูในการตั้งค่านาฬิกาตัวนี้ว่ามีอะไรบ้างมาดู Face Gallery นะครับก็ตะกี้จะเห็นได้ว่ามีพวกหน้าปัดอยู่ในนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับอยากได้เยอะๆมาไล่ดูในนี้เลยครับว่าชอบอันไหนนะครับเดี๋ยวเลือกอันที่ชอบมาสักอันหนึ่งแล้วกันครับก็คือสักอันนี้แล้วกันเห็นเฟืองข้างใน Sync to device นะครับเดี๋ยวลองดูต้องรอสักแป๊บนึงครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เปลี่ยนหน้าปัดแล้วเรียบร้อยนะชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นครับอีกแบบนึงที่แนะนำเลยนะครับมันสามารถเลือกเป็นโฟโต้ได้ด้วยก็คือใช้รูปถ่าย
จากมือถือเรามาลงตัวนาฬิกาได้เลยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเลือกจากรูปนะครับก็คือ Change Background นะครับแล้วก็ชุดฟอร์มโฟโต้หรือว่าจะใช้ Camera ถ่ายเลยก็ได้อันนี้เดี๋ยวลองเข้าแกลเลอรี่ดูครับเป็นรูปที่ถ่ายไว้ลองรูปนี้ดูนะกดดันนะครับเลือกได้นะครับว่าอยากจะให้ตัวเลขเนี่ยอยู่ตรงไหนพอเรียบร้อยแล้วก็กด Sync to Device นะครับใครอยากจะเอารูปฟงรูปแฟนหรือว่ารูปตัวเองขึ้นหน้าปัดก็ได้นะครับทีนี้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ 6:10 นะเลขอาจจะไม่ตรงกันแต่ว่าเราสามารถถ่ายรูปแล้วเอารูปมาขึ้นในหน้าปัดได้เลยนะครับสีสวยด้วยนะครับในส่วนต่อไปครับสามารถเซต 24-hour heart rate monitor ได้นะครับว่าเราอยากจะให้เขาจับ heart rate ทุกกี่นาทีนะครับเร็วสุดได้5นาทีนะครับหรือว่าปิด5นาทีความถี่ได้เยอะสุดก็ไม่ได้ถี่มากนะครับสามารถแจ้งเตือนได้นะครับเวลาฮาร์ดเรทเราเต้นสูงกว่าผิดปกตินะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องนะครับไม่จำเป็นโลฮาร์ดเรทอเลิร์ทก็แจ้งเตือนได้นะครับไล่ลงมาดูครับมันก็จะมีถามว่าจะให้คอนโทรลเพลงผ่านนาฬิกาด้วยหรือไม่นะครับเปิดปิดได้นะครับคาเมราคอนโทรลเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับก็คร่าวๆนะครับแอปพลิเคชันประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีอะไรมากครับโอเคครับหลังจากเล่นให้ฟังนะครับต้องบอกเลยว่ามีข้อสังเกตอยู่คร่าวๆ3ข้อนะครับตัวนี้ GPS จากที่เราเทสนะครับต้องใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนถึงจะแม่นยำนะครับข้อ2เลยครับตัวนี้เป็นรุ่นโปรแต่ว่าตัวนี้ไม่มีไมโครโฟนในตัวและไม่มีลำโพงในตัวนะครับข้อต่อไปก็คือไม่สามารถตอบกลับการแจ้งเตือนได้นะครับก็เป็นข้อสังเกตคร่าวๆ3ข้อนะครับจากที่เราใช้งานดูแต่สรุปครับโดยภาพรวมแล้วตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทวอทช์ที่ตอบโจทย์การใช้งานของคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีโดยการดีไซน์ออกแบบที่สวยงามดูพรีเมียมตัวเรือนก็ผลิตจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานสูงติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจจับสุขภาพและโหมดออกกำลังกายที่หลากหลายพร้อมแบตเตอรี่ครับตัวนี้นานมากๆถึง2สัปดาห์เลยทีเดียวในราคาสุดคุ้มค่ามากแค่ 4,999 บาทซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนาฬิการุ่นนี้นะครับสามารถเข้าไปเลือกได้ที่ www.mukhla.com หรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยแล้วยังไงพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ